มาดูการรายงานตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นในปี2565กันบ้างครับปรากฏว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนั้นโตต่ำเพียงแค่ร้อยละ 1.1 ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ท้าทายอย่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากภาวะความชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกทำให้เรื่องของการส่งออกนั้นมีปัญหาอีกทั้งเรื่องของเงินเยนที่อ่อนค่านะครับทำให้เรื่องของการนำเข้ามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถือเป็นการบ้านหลักเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นท่านใหม่ที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาครับสำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผย GDP ประจำปี65ของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกตัวเลขอยู่ที่546ล้านล้านเยนหรือประมาณ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ140ล้านล้านบาทเป็นการเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1.1 จากปี2564โดยอุตสาหกรรมภาคเอกชนนะครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 2.4 จากปีก่อนหน้าเนื่องจากการบริโภคฟื้นตัวตามการผ่อนปรนข้อจำกัดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนแล้วก็การอ่อนค่าของเงินเยนจุดนี้ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้การส่งออกสุทธิลดลงไปครับส่วน GDP รายไตรมาสนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี65มีการขยายตัวได้ร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าแล้วก็พลิกกลับมาขยายตัวนะครับร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เรื่องของการเติบโตในระดับต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับประเทศชั้นนำที่เป็นด้านเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยจีนมีการขยายตัวนะครับร้อยละ3เกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ 2.6 อินโดนีเซียร้อยละ 5.3 แล้วก็สิงคโปร์นะครับร้อยละ 3.6 ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็มีการรายงานครับว่าคุณชุนอิจิซูซูกิซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวจากความช่วยเหลือมาตรการของภาครัฐแต่เนื่องจากว่าทั่วโลกมีการคุมเข้มทางการเงินอย่างต่อเนื่องดังนั้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศยังคงฉุดรั้งนะครับเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับขณะที่บลูมเบิร์กก็มีการวิเคราะห์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดอาจจะเป็นเรื่องของความท้าทายนะครับสำหรับผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่ต่อรัฐสภานะครับที่ถือว่าจะเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งก็คือคุณคาซุโอะอุเอดะซึ่งจะเป็นผู้นำด้านการเงินคนใหม่นะครับซึ่งต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบเลยครับระหว่างความแข็งแกร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับความยั่งยืนของกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ BOJ ภายใต้กระแสการโจมตีค่าเงินครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ